ทุกคนที่นักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะพี่มาร์คนะคะหรือพี่แป๋วนะคะวันนี้นะคะเรามีสับปะรดนะคะตอนนี้สุกดีเลยนะคะแล้วก็จะมาปอกสับปะรดโดยการใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะง่ายมากแต่ว่าอาจจะทำให้เราเสียรสชาติของเนื้อไปบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ง่ายและสะดวกนะคะวิธีแรกเลยนะคะคือเอามาเลยค่ะใบมีดกับเขียงนะคะสับหัวสับท้ายกันเลยนะคะเอามีดที่คมๆนะคะหั่นไปเลยนี่นะคะหั่นออกไปแล้วนะคะแล้วก็ตัดนี่นะคะสับปะรดแล้วก็ตัดก้นเขานะคะตัดก้นเขาออกไปโอเคอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัดออกไปอีกก็ได้ค่ะโอเคค่ะสวยละนี่นะคะสวยแล้วค่ะนะคะจ้ะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะคะจุ่มลงไปเลยค่ะตรงกลางเลยนะคะตรงกลางของเขาเลยนะคะแล้วก็กดลงไปเลยค่ะกดลงไปนะคะกดแล้วก็บิดนะคะกดแล้วก็บิดนะคะบิดไปอย่างนี้ค่ะบิดเลยค่ะบิดมันเลยบิดลงไปเลยค่ะหมุนนะคะหมุน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 ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเขาจนไปถึงข้างล่างเลยนะคะง่ายนิดเดียวเนี่ยค่ะถึงแล้วนะคะออกแล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็เราก็ออกนะคะโอเคน้ำเยอะเลยเดี๋ยวต้องเช็คก่อนน้ำสับปะรดท่าทางน้ำจะเยอะมากน้ำออกมาเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตัดออกไปโอ้สับปะรดงอมแล้วโอ้ยสุกเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่ถ้วยนะคะใส่ตัดใส่ถ้วยได้เลยนะคะใส่ถ้วยนะคะใส่เก็บไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็หั่นไปนะคะเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมสวยไหมเราก็หั่นเลยค่ะหั่นสับปะรดนี่แหละค่ะออกไปเป็นเส้นๆนะคะดูสิลู่น่าทานค่ะพี่ใส่นี่ก่อนอันนี้คือสับปะรดเริ่มจะสุกแล้วนะคะพี่ก็เลยหั่นนะคะถ้าไม่ดีก็เอาออกนะคะอันนี้ฉ่ำมากเลยโอ้ร่วงเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมออกมาเป็นชิ้นแบบนี้พี่ก็จะตัดออกไปนะคะนี่นะคะใส่รู้สึกว่าถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะคือพี่ซื้อมาหลายวันแล้วล่ะแล้วก็เพิ่งจะมีเวลาว่างที่จะมานั่งทำนะแล้วก็หั่นใช้มีดหั่นหั่นเลยค่ะเห็นไหมคุณก็ได้มาแบบนี้เลยโอเคนะคะอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะมันช้ำมากก็ทิ้งไปนะอย่าไปกินมันเนาะโอเคเนี่ยค่ะวิธีการหั่นสับปะรดโดยการใช้เครื่องอัตโนมัติเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำอีกแบบนึงนะคะโดยการที่เราใช้การปอกเปลือกแบบธรรมดานี่แหละค่ะที่เราเคยปอกกันเหมือนชาวบ้านเนาะอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็เอาไปใส่ในเครื่องคั้นกากได้นะคะโอเคนะคะสวยเลยเดี๋ยวนะคะมันจะมีช้ำๆพี่ก็จะไม่เอาเนาะเห็นไหมเราก็ตัดเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอตัวอื่นๆด้วยนะคะโอเคนะคะสับปะรดวันนี้วิธีการปอกสับปะรดน่ากินมากเลยเห็นไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสับปะรดของเราดูนะคะว้ายบ๊ายบายบ๊ายบาย